มันมีเรื่องราวน่าตกใจอย่างหนึ่งนะคะทำให้ชาวเน็ตหรือว่าโลกออนไลน์เนี่ยเขาตกใจเหมือนกันเพราะว่าพอมันร้อนแบบนี้แล้วคนมาเพิ่มเติมข้อมูลว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะไม่หมดร้อนแค่สิ้นเดือนเมษาหรือพฤษภาแต่มันจะร้อนยาวไปจนถึงเดือนกันยานนู่นเลยนะคะกันยายนเลยนะคะซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยเดือนกันยายนมันคือช่วงเวลาของฤดูฝนค่ะพอมีกระแสในโลกออนไลน์พูดถึงกันหนักขนาดนี้นะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เลยต้องรีบออกมาแจงข่าวลือสรุปแล้วนะคะไทยเนี่ยไม่ได้ร้อนจนถึงเดือนกันยานะคะแล้วก็ยืนยันว่าฤดูร้อนของประเทศไทยจริงๆแล้วตามปกติจะเริ่มราวๆเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนกุมภาพันธ์ช่วงกลางๆเดือนและก็จะยาวไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนะคะถ้ารวมระยะเวลาก็ประมาณ2เดือนกว่าๆนะแต่ที่มันร้อนหนักขนาดนี้นะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยโลกเราเนี่ยนะคะเคลื่อนที่เข้าใกล้กับดวงอาทิตย์แล้วก็ไปทำมุมตั้งฉากกับเขตโซนร้อนพอดีเลยมันก็เลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์แบบเต็มๆนะคะรับแสงอาทิตย์เต็มๆไม่พอบางวันเนี่ยนะคะลมก็ไม่มีลมอ่อนความหย่อมความกดอากาศต่ำก็มีด้วยนะคะเนื่องจากว่าความร้อนปกคลุมอยู่เป็นประจำแบบนี้ก็เลยทำให้มันร้อนอบอ้าวบางวันอุณหภูมิพุ่งทะลวงทะลุไปเกิน40องศาเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสถิติที่วัดได้นะคะ 44.1 องศาเลยแต่พอเข้าช่วงฤดูฝนค่ะก็จะมาช่วงกลางเดือนพฤษภาแล้วก็จะยาวไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคมลมประจำฤดูเนี่ยแหละค่ะจะช่วยระบายความร้อนนะคะฝนตกลงมามันก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นผ่อนคลายความร้อนได้ย้ำนะคะไทยไม่ได้ร้อนหนักไปจนถึงเดือนกันยายนนะคะไม่เป็นจริงฉะนั้นเนี่ยเห็นข้อมูลแบบนี้ไม่ต้องตกใจแล้วที่สำคัญค่ะเราไม่ส่งต่อเรื่องที่ไม่จริงให้กับคนอื่นนะคะเพื่อที่จะให้การรับข้อมูลข่าวสารของแต่ละคนเรารู้แล้วข้อมูลนี้ไม่จริงก็อย่าไปฝืนส่งต่อให้ใครนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ในทุกๆเรื่องค่ะโดยเฉพาะข่าวในโลกออนไลน์นะคะเราต้องเช็คให้ละเอียดก่อนที่จะแชร์นะคะ